ายแฟชั่นนะคะกับรองเท้าคอลเลกชันล่าสุดของทอสค่ะสวัสดีค่ะพวกแฟนในช่วงไฮโซแฮปปิ้งนะคะและในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศค่ะมาเริ่มกันที่คุณจุฑาวรรณไกรฤกษ์นะคะหรือน้องแตงกวานเองนะคะล่าสุดก็มาเผยช่วงเวลาฮันนีมูนกับสามีที่ประเทศอเมริกาค่ะวิวาหวานชื่นกันไปเมื่อต้นปีที่โรงแรมสยามเคเพนสกี้ท่ามกลางสักขีพยานเป็นที่รักระหว่างเซเลบริตี้สาวเก่งแตงกวาจุฑาวรรณไกรฤกษ์และเอร้อยเอกที่รุตสุวรรณมาศล้านพลเอกเปรมติลสุลานนท์ล่าสุดนะคะทั้งคู่เพิ่งกลับจากฮันนีมูนสุดสวีทที่ประเทศอเมริกาสถานที่ในความทรงจำของสามีค่ะเพิ่งไปมาเพิ่งไปกลับมาจากอเมริกาค่ะไปให้ไปเที่ยวแถวยูทาห์แล้วก็ไปขับรถไปรอบเมืองพี่เอเขาเคยเรียนอยู่อเมริกาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบอยากพาก็แบบไปในแบบที่ที่เขาไปมาสมัยก่อนจะเป็นแบบแคนยอนสีส้มๆสวยๆเขาก็พาไปดูเรียกว่าสวีทหวานก็ดีค่ะสนุกดีมีแผนจะไปใกล้ๆไปแบบเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราถึงเลือกผู้ชายคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของก็เพราะเขาแบบเทคแคร์เราดีดูแลคอยดูแลในทุกแบบทุกเรื่องอย่างนี้เรามีเรื่องทะเลาะบอกแวะก็มีแบบกัดกัดกันบ้างแต่ไม่ใช่อะไรซีเรียสมีแพลนจะมีทายาทยังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าขอเที่ยวก่อนที่บ้านเล็งหรือเปล่าไม่เล็งเลยเพราะที่บ้านหลานเยอะมากค่ะก็เลยตอนนี้เข็ดกับเด็กด้วยหรือเปล่าใช่มี7คนก็ยินดีด้วยนะคะกับคู่วิวาล่าสุดเลยก็หวังว่าจะมีหลานๆมาให้ชื่นชมนะคะเพราะว่าพี่ๆนี่เห็นว่ามีเยอะแยะมากมายหลายคนแล้วมากันอีกข่าวนึงดีกว่านะคะกับแจ็คฮูสตันนะคะล่าสุดถ่ายแบบให้แฟชั่นรองเท้าคอลเลกชันล่าสุดให้กับทอตส์ค่ะทอตส์แบรนด์แฟชั่นรองเท้าสุดหรูของประเทศอิตาลีได้เผยแฟชั่นรองเท้าคอลเลกชันใหม่ Autumn Winter ปี2016ด้วยการใช้พลังดาราของแจ็คฮูสตันนักแสดงหนุ่มชาวอังกฤษแห่งซีรีส์ Boardwalk Empire ซึ่งกำลังจะมีผลงานการแสดงในภาพยนตร์รีเมคสุดยิ่งใหญ่เรื่อง Ben-Hur ที่จะเข้าฉายในวันที่19สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยคอนเซปต์ของแฟชั่นคอลเลกชันใหม่ของแบรนด์ Tod's ก็คือไลฟ์สไตล์สุดหรูในสไตล์อิตาลีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแฟชั่นยุคคลาสสิคอลฮอลลีวูดแจ็คฮูสตันนะคะเป็นหลานชายของผู้กำกับภาพยนตร์ระดับตำนานผู้ล่วงลับจอห์นฮูสตันส่วนการได้แจ็คฮูสตันมาเป็นในแบบให้กับแฟชั่นรองเท้าคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของแบรนด์ก็ไม่ได้นำเสนอแค่รองเท้าทรงสวยสุดคลาสสิกแต่เพียงอย่างเดียวแต่คอนเซปต์ก็คือการถ่ายทอดวิถีการใช้ชีวิตในแบบผู้ชายเจ้าสำอางจากยุคเก่าที่มีรสนิยมในการแต่งตัวและการใช้ชีวิตซึ่งทางทอสเชื่อว่าการได้แจ็คฮูสตันมาเป็นนายแบบจะทำให้แฟชั่นรองเท้าคอลเลกชันนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็จะทำให้ผู้ที่ชื่นชอบรองเท้าของแบรนด์อยากจะรับชมภาพยนตร์เรื่อง Ben-Hur มากยิ่งขึ้นด้วยสวยมากนะคะทอสเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่หรูแล้วก็แคชชวลก็ได้หรูก็ได้แล้วก็เท่ก็ได้ด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบเขามีเรียกว่าทุกสีเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ High Soul Happening และชุดพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณขวัญข้าวค่ะสำหรับช่วงนี้พาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ High Soulแล้วก็ดูดีดูเท่ทุกคนควรมีอย่างน้อย1คู่นะคะผู้ชายเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากับ True Vision Update ครับ